เคยนั่งสมาธิแล้วกายหายเหลือจิตดวงเดียวเหตุใดเราจึงยึดกายบ้างปล่อยบ้างเพราะว่ากําลังของสมาธิมันไม่เท่ากันนะความปรุงแต่งทางจิตเนี่ยถ้าไม่เท่าเดิมมีปัจจัยแตกต่างมันก็หลุดบ้างไม่หลุดบ้างยึดบ้างไม่ยึดบ้างเป็นธรรมดานะครับก็พิจารณาไปว่าแม้อาการทางใจในขณะปฏิบัตินะก็มีเหตุและปัจจัยแล้วก็ไม่เที่ยงนะ เราเราดูไปโดยความเป็นอย่างนั้นอย่าไปอย่าไปแคร์ว่านี่ฉันทําได้หรือทําไม่ได้นะเพราะไอ้ตรงที่ฉันทําได้ฉันทําไม่ได้นี่แหละตัวนั้นแหละเป็นอุปาทานในอัตตานึกว่ามีตัวเรานะที่เป็นเจ้าของจิตทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่พอพิจารณาไปยังมีสติยังมีปัญญาประกอบนะว่าจิตเนี่ย ไม่ว่าอยู่ในสภาวะไหนมันก็เกิดจากเหตุปัจจัยแล้วพอเหตุปัจจัยหมดนะจิตแบบนั้นก็หายไปคลี่คลายกลายเป็นจิตแบบอื่นเนี่ยดูโดยความเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยตัวเราหรือว่าอุปาทานว่ามีตัวฉันมันจะหายตามไปด้วยนะครับ